อยู่กับพวกเรานิวนอนดูอยู่กับนิวนะฮะยูทูบเนี่ยชื่อ Oxygen Official นะฮะฝากไลค์ Subscribe กันอย่างติดตามแพลตฟอร์มอื่นของเราด้วยนะฮะขอบคุณแฟนๆพี่เกดคือใครพี่เจดไบเบิลนะฮะที่เลือกมาดูเรียกชั้นช่องเราทุก EP เลยฝากเป็นกำลังใจให้กันมอยคุยกันได้คิดเห็นอย่างไรเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน4 minute กลับมาแล้วกับ EP ที่5จ้าใครจะดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ทุกวันศุกร์นะคะ5:15ทางช่องวัน31แล้วก็ย้อนหลังได้ทางวิวนั่นเองเป็นซีรีส์ที่สะเทือนเลื่อนลั่นไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องหรือว่าจะเป็น NC ที่เดือดสถานโลกกหามากและก็เป็นซีรีส์ที่ห้ามทำอย่างอื่นตอนดูต้องตั้งใจดูพอดูเสร็จต้องประชุมทีมงานในการว่าในอาทิตย์นี้เค้าสื่ออะไรไหนคิดอะไรได้บ้างเห็นห้องแท็กก็เขียนแผนผังออกมาแท็กแทบแตกทุกมือโอ้แล้วซีรีส์ออนวันศุกร์คุยกันถึงวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสอ่ะในทางผู้สร้างถือว่าประสบความสำเร็จในการให้ซีรีส์ทำงาน EP ที่แล้วเนี่ยมันเข้าพักเข้านางกันก็หลังจากที่เปิดหน้าไปแล้วว่าคุณหมอเองที่ทำลายพี่คุณหมอก็เฉลยว่าเป็นเพราะว่าครอบครัวของเกรซเนี่ยทำลายคุณพ่อคุณแม่ทำให้เสียชีวิตเกรซก็เลยหันเหไปทางพี่ทามไงแล้วก็เลยช่วยเหลือแนนที่เป็นตัวประกันแล้วก็หนีไปด้วยกันเว้ยงงมากพี่ชายที่ดูแลแกมากันก็คือเติบโตมาด้วยกันไม่สนใจพ่อรู้พ่อคงชอบดีใจด้วยภูมิใจในตัวเกรซเหมือนแม่ที่ภูมิใจในตัวเกรซลูกสร้างมามึงทำพังต้นกล้าไล่นะไล่ก่อน88กับบ้านนะต้องกลายเป็นชูเพราะว่าคือตัวเหลือเขารออยู่เนาะแล้วก็จบที่กระโจมของเกรซทามครับเกรซมันดีจะไงต่อนะพอหนีแล้วหนีต่อหรือว่าคุณพ่อจะโมโหแล้วตามลูกกลับบ้านไปดูกันต่อเลยนะฮะ4 minute EP ที่5นะรับเครื่องดื่มเพิ่มไหมคะได้จ้ะแต่เดี๋ยวขอไปห้องน้ำก่อนนะค่ะเฮ้ยเรามาเว้ยนี่กิจการคุณพ่อหรือเปล่าเขาเสพอยู่แล้วเพิ่มไปตายนะเพราะว่ามีคนมาช็อกไปที่ดมๆแล้วปวดไม่ใช่คนละอันกินเข้าไปแล้วมันจะยาสลบอ่ะหลับยาสลบช้าวะนี่คือใครจะเอาอะไรตัวละครเดียวอุ้ยคุณหมอปะไม่ใช่ช้าวเป็นหรอใช่รองเท้าเหมือนเกรซเลยกูเห็นคุมกูคิดว่าเป็นหมอมาก่อนนะอ้าวต้นกล้าเขาสร้างมือใหม่นะนี่คือกระโจมเมื่อวานหรอเลือกที่ได้ดีนะนั่นดิขนาดเลือกที่มั่วๆนะเนี่ยสวยดีอะอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยเนาะต้องซื้อน่าจะมีเงินอยู่ถ้าขายรถแต่คงไม่ได้อะจะได้แค่จังหวัดกูว่าหรอมันก็อยู่ที่นี่ตรงนี้ด้วยกันก่อนแค่เป็นคนใจกันครับเกรซไงเกรซเป็นคนเลือกแค่อยู่เด้อคือละลายปานอันนี้กระจกเนี่ยเงินในบัญชีไม่น่าจะสั่นไหวเท่าไหร่เทียบไม่ได้กับความรักของเขาเป็นหลงผู้ชายอ่ะอีกครั้งใจฉันจะยังมองเฮ้ยก็ขายหมดเลยนะนี่การให้เธออย่างเงี้ยขอบคุณนะถ้าพ่อแม่พี่ไม่ตายเนี่ยป่านนี้พี่คงเป็นนักดนตรีอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งตอนนี้อาจจะเล่นดนตรีอยู่ก็ได้แล้วตอนนี้คืออะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอยากเป็นหมอนอกจากจะไม่รวยแล้วยังไม่มีความสุขอีกผมอยากจะรู้ว่าทำไมพี่ถึงปักใจเชื่อว่าเป็นฝีมือพ่อแม่ผมตัวอ้วนเนี่ยจนถึงกับต้องวางแผนแก้แค้นแต่คือบ้านเราเนาะหน้าที่เราเขียนไดอารี่ไว้อะไปหาผู้ชายก่อนได้ดิพ่อแม่พี่เอาเงินไปลงทุนกับศรีวัฒน์สมบัติโดยที่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปใช้กับธุรกิจพนันลายมือแม่ลดมากพอพวกนั้นได้เงินพ่อแม่พี่ไปพ่อของเกรซก็ส่งคนมาคุกคามพ่อแม่พี่
สุดท้ายพ่อแม่พี่ถูกยิงตายไม่อยากเชื่อว่าพ่อแม่ผมจะทำอะไรแบบนั้นก็เพราะไม่มีใครเชื่อนี่แหละพี่เลยต้องพยายามหาหลักฐานด้วยตัวเองเราเชื่อเลยเนาะแล้วพี่กับแนนเป็นอะไรกันพี่เจอแนนที่โรงพยาบาลคนพวกนั้นทำอะไรคุณบ้างคุณบอกผมได้นะครับอะไรนะคะผมเห็นเสื้อที่ผู้ชายคนนั้นใส่ถ้าคุณไม่อยากทนอยู่ที่นั่นแล้วติดต่อกลับมาหาผมพี่ถูกเรียกให้ไปดูเคสแดนเพราะว่าสงสัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบแต่ความจริงแนนท้องนอกหมดลูกว่าเดี๋ยวเราภายในมอนก็คือทรงโดนย่ำยีแบบไม่ได้เต็มใจหรอกแต่ก็ทนไม่ได้ป่ะทำไมออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะเพิ่งไปผ่าตัดมาไม่ใช่หรอหมอบอกว่าหายแล้วสมานก็เลยเร่งให้หมอสั่งให้ฉันกลับโอ้เขาก็น่าจะให้เธออยู่ต่ออีกสักสองสามวันนะสภาพอย่างนี้จะทำงานยังไงไม่เป็นไรฉันพอไหวก็ท้องเหมือนกันพี่ก็สมานแล้วคงเอาหมดในนั้นอ่ะผู้หญิงอ่ะสรุปแล้วเธอเป็นไส้ติ่งอักเสบใช่ไหมจริงๆผ่าตัด2วันก็หายโรคจิตเหรอดูแลที่ไม่ดีเปล่าเขาจะได้เป็นงานไม่ได้สนใจท้องก็มึงทำฉันท้องน้องมึงลูกท้องก็ออกอะไรอย่างเงี้ยทำท้องมีแบบไม่ได้สนใจไม่ได้นะคุณภาพชีวิตฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วหมดฉันรู้สึกมันตกนรกเลยฉันไม่น่ามาเดินมาทำงานที่นี่เลยอย่าโทษตัวเองแนนถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีเงินส่งให้ที่บ้านพี่ต่อคะเห็นมนไหมคะไม่เห็นครับจะรีบไวจริงเหรอคุณช่วยสมองด้วยคุณสมานคะเพื่อนหนูหายไปไหนล่ะคะเดี๋ยวก่อนค่ะนี่มอนตกเลือดตายแล้วครับได้ครับเดี๋ยวผมก็ส่งมันไปทิ้งครับแล้วเราพาเพื่อนมาแล้วพี่จะทำยังไงต่อเปลี่ยนมุมคุยกันไปเรื่อยๆเลิศพี่จะเอาข้อมูลที่ได้มาจากแนนเอาไปแชร์ทุกโซเชียลไม่นั่งมองหน้ากันดีๆแล้วก็ส่งให้สื่อตีข่าวต่อหันหลังให้น้องทำไมอ่ะพี่ไม่ทำแบบนั้นได้ไหมมาชงกาแฟไหมมาชงกาแฟแล้วเกรซจะให้พี่ทำยังไงโลเคชั่นดีมากเหรอขอว่าเราผมคิดก่อนดิพี่ให้เวลาเกรซได้นะทุ่งหญ้าและป่าสนถ้าเกรซพูดกับพี่มาชัดว่าจะบอกให้พ่อแม่ไปสารภาพทุกอย่างแล้วไปรับผิดชอบในคุกก็จะทำได้ยังไงน้องสร้างมาทำได้ดิพี่ว่าเขาจะฟังหมายถึงกีนะทำได้เขาจะยิงผมอ๋อถ้าเกรย์เป็นผู้เห็นไหมต้องเข้าข้างพ่อแม่ตัวเองอยู่แล้วนี่แล้วใครจะไปทำได้วะมันพ่อแม่ผมนะเว้ยถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องมาขอเวลาพี่คนที่มันกินอยู่สบายบนความตายคนอื่นมันจะไปเข้าใจเลยวะ
แล้วถ้าคนที่ตายคนเป็นพี่ล่ะพี่แกเห็นอยู่ไม่ใช่หรอว่าพ่อผมแม่งทำอะไรได้บ้างก็ลองดูดิลองเลยเป็นพี่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วแล้วยายพี่ล่ะคนไปอยู่อีรักเลยได้ไหมหนีเรื่องไกลเป็นห่วงพี่กับยายพี่ขอร้องให้เวลาผมหน่อยนะแน่ใจนะว่ามันเกรดแน่ใจครับคุณกรงงเมาแล้วเกรดมันจะทำแบบนั้นไปทำไมวะเราควรรายงานให้ท่านประธานทราบนะครับมันบ้าผู้ชายงงอย่าพึ่งมันทิ้งเธอแล้วก่อนผมขอคุยกับน้องก่อนไม่เอาเธอเลยผมคิดว่าน้องชายผมมีเหตุผลแต่สิ่งที่คุณเกรดทำอาจสร้างความเสียหายกับธุรกิจเราได้นะครับผมขอคุยกับน้องก่อนไงออกไปคุณกรณ์ให้ผมบอกท่านแต่ผมคิดว่าท่านควรรู้เรื่องนี้ครับพอแล้วเรียบร้อยอีนี่นี่เห็นไหมบอกแล้วมันยังไม่มีข้อมูลอะไรรั่วไหลออกไปใช่ไหมไม่แน่ใจครับตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนอยู่โรงพยาบาลครับผมยังเข้าถึงตัวแนนไม่ได้แต่ถ้ามันออกมาเมื่อไหร่ผมไม่ปล่อยมันไว้แน่ครับแล้วคนที่มาช่วยพาแนนออกไปอีกคนเป็นใครผมจำหน้ามันได้นะคิดว่าอีกไม่นานผมต้องรู้ครับว่ามันเป็นใครรีบไปหาให้เจอครับท่านว้าวรถมันโดดเด่นเกินไปไหมเนี่ยเก็บมา8กิโลมีใครใช้แบบนี้ไม่เคยเห็นนะเออเกรซจะไปไหนต่อกลับมาเจอความจริงแล้วอ่ะกลับไปเอาของที่ห้องแล้วก็ออกไปหาโรงแรมอยู่ขอผมตั้งหลักสักวันสองวันแล้วผมจะไปคุยกับพ่อแม่ที่บริษัทกลับห้องตอนนี้ได้เหรอเกรซเกรซจะไปคนเดียวเหรอแน่ใจนะว่าจะปลอดภัยไอ้คนวันนั้นมันกล้ายกปืนใส่เกรซเลยนะแล้วคุยกันไปช่องเสียงที่สองที่สามที่สี่คนละแค่แบบไม่ได้คนเดียวไม่มีใครกล้าฆ่าผมหรอกไม่ต้องห่วงพี่สมานจะทำหรอยังไงก็ระวังตัวด้วยนะครับเหลือคนเดียวคือพ่อที่สมานจะไม่กินพี่ก็เหมือนกันพ่อจะไม่รู้สึกเอาแม่ด่ากันมาเดี๋ยวมาผู้ชายไปก่อนนะมีอะไรก็พูดกันใหญ่ครับคนที่นี่เขาขับรถแบบเบอร์สตินี่แก๊งไอ้นี่หรือเปล่าพี่ไงเออไอพี่อ่ะชื่อนะกอนเกตนี่ขึ้นรถเราไม่ต้องคุยกันใช่มือพังก็เลยมาแฉเกตแกบอกพี่มาว่าไอคนเมื่อคืนเป็นใครตอนแรกขับอะไรไม่รู้อ่ะบอกพี่มาเดี๋ยวพี่จัดการเองพี่ไม่อยากให้แกตัวเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้มันอันตรายเข้าใจไหมอันตรายจากใครอ่ะจากพี่เหรอหรือว่าจากพ่อแม่ไม่รู้อะไรมาจากใครวะทำไมเป็นแบบนี้ไม่ฟังใครแล้วก็พี่ไม่เคยบอกผมเรื่องแผนกพนันออนไลน์ของพี่ยังไงว้าวแห่งมาหมดสติแก๊สแล้วจอดรถตรงนั้นได้เหรอคุณพี่สื่อไม่หมดพี่ไม่ได้ตั้งใจไม่บอกแต่มันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเก๊สเรียนจบเก๊สมาทำเก๊สก็รู้เองอ่ะเก๊สต้องทำด้วยเหรอธุรกิจครอบครัวพี่รู้ไหมว่ามันหลายชีวิตขาดไปแล้วบ้างอ่ะสมัครคนเดียวหรือเปล่าพ่อไม่รู้เรื่องหรือเปล่าธุรกิจนี้มันจะทำให้ครอบครัวของเรารอดแต่คนอื่นตุยเลยพี่ว่าเกรซคิดมากเลยได้เป็นนายกถ้าเกรซไม่ชอบเกรซก็ไม่ต้องทำหลับตาใช้ชีวิตของเกรซไปแต่พี่ทำเองน้องมันรู้สึกยังไงไหมล่ะผมรักเขาพี่แต่ผู้ชายของผมมันหลับตาไม่ได้เลยมันทำไม่ได้วะพี่หลบไปอย่ามาขวางผมถ้าเกรซไม่หยุดพี่เอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อพี่รับประกันไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างปิดกล้อง
ี่คงไม่ทำร้ายน้องหรอกใช่ไหมแต่น้องทำไปแล้วนะกับพี่อะเกรทเกรทแต่เกรทถือว่าเชื่อมั่นในครอบครัวแล้วมึงมาได้ไงเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะอาเจอไทม์ล่าสุดตอนนั้นน่ะทำยังเป็นเด็กตัวน้อยอยู่เลยจากสีพ่อแม่ไปร่วมหุ้นมานั่งคุยกันก่อนเพื่อนกับพ่อแม่เขาเลยเอางี้อยากได้เท่าไหร่บอกตัวเลขมาเขาเจ็บแขนเขาไม่อยากได้เงินผมไม่ได้ต้องการเงิน5ล้านโอ้ยแล้วก็ไม่ต้องเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเกรทแล้วก็บริษัทของอายทำไมให้น้อยจังเลยอ่ะเขาอีกแล้วก็เอาเงินมาก่อนดิทำไมอ่ะผมขอเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนอย่างนี้เราจะมีสัจจะทำไมแล้วก็เอาเงินมาก่อนแล้วส่งคุณย่าไปที่อื่นอย่าให้มันจะล้นมันจะมีอำนาจล้นฟ้าขนาดตามยายไปได้เลยเนาะอยู่เมกาทำไมไม่ได้ใหญ่หายากยากเงิน5 ล้านก็ส่งยายไปได้สักปีนึงน่ะแล้วเราค่อยตามไปน่ะจริงๆเรื่องแล้วทำแบบนี้ก็ต้องยอมเสี่ยงแล้วต้องรู้แล้วนะว่าคนนั้นต้องแบบไหนเขาเป็นคนฉลาดผมอยากให้คุณลบไฟล์ทุกอย่างทิ้งไปให้หมดต่อจากนี้ขออยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นทำไมล่ะทำตามที่ผมบอกก็พอเล่นนี้มันให้ความรู้สึกแต่ว่าหมอเคยให้สัญญาว่าจะทำลายคนพวกนั้นให้ได้ไม่ใช่เหรอเริ่มเคลียร์คนหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะหนูอยากเห็นคนพวกนั้นเข้าคุกพ่อเฮอร์แนนถือว่าผมขอพวกนั้นไม่จ่ายเงินติดปากหมอใช่ไหมหมอไม่ยอมหรอกมั้ง5หมอแม่งเห็นกับตัวว่ะมันอยู่ในแผนเขาต้อง50 ล้านดอลลาร์ทุกเดือนดูมีพี่ดูสงสัยตลอดเวลาสวัสดีค่ะหนูชื่อแนนหนูมีเรื่องมาแชร์เกี่ยวกับบริษัทขนส่งที่ชื่อว่าศิวัฒน์คาร์โก้เซอร์วิสค่ะหนูมีหลักฐานที่บริษัทนี้ทำธุรกิจพนันออนไลน์ผิดกฎหมายแล้วหนูก็ถูกทำร้ายร่างกายจากคนในนั้นด้วยค่ะไปกันที่ข่าวต่อมานะครับมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับได้ออกมาโพสต์แชร์บริษัทโลจิสติกชื่อดังว่ามีการซุกซ่อนบริษัทเว็บพนันออนไลน์ผิดกฎหมายพร้อมกับแนบหลักฐานต่างๆนะครับรวมถึงรายชื่อแรงงานและลูกค้ารายใหญ่อีกหลายรายครับและเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องราวและกำลังดำเนินการสืบหาความจริงต่อไปโทษครับที่เขาบอกว่าทำร้ายร่างกายนะคะแค่ไหนทำร้ายร่างกายนะคะข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริงหรอกครับเพราะบริษัทของผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบนั้นเลยนะครับส่วนจะเป็นการดำเนินการลับหลังผมหรือไม่ผมจะรีบสืบสวนและออกมาแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดขอบคุณครับแต่โควิดระบาดคนนี้แล้วเคยทำกับผู้หญิงไม่ใช่นี่มันชั้นนี่มันห้องฟ้าใสห้องที่เจอฟ้าใสห้องเราเองเนาะเก้าอี้ดูเป็นเจ้าที่เด็กไปเลยอ่ะหุ่นที่มากเขามีความรักน้องอยู่จริงๆในนั้นอะแต่ความกดดันหลายอย่างมาทำให้เขาแบบต้องเร็วฟ้าเห็นข่าวแล้วนะคะก่อนโอเคไหมไม่โอเคไม่มีอะไรโอเคงั้นเลยตอนนี้ผมแม่งกลายเป็นหมาหัวเน่าทุกคนแม่งโยนขี้ผมอยู่คนเดียวใจเย็นๆค่ะนั่งก่อนดีมากตัวสูงตุ่นเป็นตุ่นจริงๆมันก็ยังมีทางอยู่ป้าใสก็ดูชอบเขาอยู่นะฟ้าให้พ่อช่วยก่อนได้อาจจะยากหน่อยเพราะตอนนี้พ่อฟ้าก็เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มันหลุดออกมาแต่ฟ้าเชื่อว่าด้วย power ของพ่อตอนนี้จะช่วยให้กรหลุดจากคดีนี้ได้แน่ๆแต่งงานกับฟ้าเราก็เลิกกับผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้มีใจถึงการมีอยู่อีกคนเหรอเขามีไม่มีใจมันจะมีความสุขแล้วเธอที่ฟ้ายอมให้คุณสนุกมาจนถึงตอนเนี้ยเพราะว่าฟ้ารู้
ว่าคนแรกที่คุณจะนึกถึงเวลามีปัญหาก็คือฟ้าส่วนเด็กผู้ชายคนนั้นก็เป็นแค่ของเล่นถูกไหมแต่ทุกอย่างมันกดดันก่อนอะเออมันเป็นพี่คนโตที่ต้องแบกรับอะไรต่อให้ไม่รักเขาเอาจริงๆนะคุณไม่ได้มีทางเลือกนะก็อาจจะเลือกทางนี้ก็ได้เพราะว่าจะไม่ฟังสมานตอนแรกก็ถือว่านี่เป็นสิ่งที่คุณต้องแลกเองสมานเตือนแล้วหลายรอบมันภูมิใจเหรอมันจะดีใจเหรอฮะเขาไม่ได้รักเรามาแต่งงานกับเราก็เขาถือว่าเขาอยู่ในกำมือปุ๊บบ้าอำนาจเกิดแต่ก็เห็นว่าเขาชอบโอ้ยสงสารพี่ก้อนนะเอาไปแทนตัวเองตัวละครนี้คือน้องมันติดผู้ชายมันปัญหาอยู่ตรงนี้ด้วยตอนเนี้ยแก้ไม่ได้แล้วเราก็รักน้องด้วยไงเรารักเขาเราเสียได้เขาหมดต้องดูรอดไอ้นี่ก็คือเขาลุกหนีไปแล้วนะก็คือมีความสุขแล้วเขาได้กลับมาแบบนี้รู้สึกชนะอย่างเงี้ยหรอก็ภูมิได้รักเขาไงก็เหมือนเกรดอ่ะรักเขาทำอะไรก็ให้เขาก็ได้นะเขาแค่เขาอยู่กับเราโค้ชขอบคุณนะเล่นเก่งกันชอบมากหลอนนะหลอนนะปกติเขาจะเก่งอย่างนั้นนะเล่นโอเวอร์เสี่ว่ะมันไม่หลุดกับเลขนี้จริงสี่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 ไม่หมุนกองการถ่ายของเขาคือสิงแสเต๋าฉันเอาเงินที่ฉันเก็บมาทั้งชีวิตมาให้คุณแล้วค่ะใครเยอะเนี่ยเรื่องราวเยอะไปหมดอันนี้คือเปิดธุรกิจบางหน้าเหมือนกันแน่ใจนะแน่ใจค่ะเป็นมือปืนเหรอเป็นธุรกิจสีเทาเหมือนกันเหรอทำไมว้ายเป็นนักฆ่าเหรออาสิงแสแต่ว่าเรื่องนี้จะจบดีกันเลยถ้าจบดีได้ยังไงกูยังไม่เห็นทางไปทางเปลี่ยนที่ได้เลยพ่อทำอะไรกับพี่ไทม์เกรทลูกหายไปไหนมาพ่อตอบผมก่อนดิดาวไม่สนงั้นแกก็ตอบมาก่อนว่าแกไปร่วมมือกับมันทำไมก็พ่อรู้ไงว่าพ่อกับแม่ทำอะไรไว้บ้างโอ้ตอบผมได้ยังคุยกับพี่ไทม์อยู่ไหนเกรทยังไม่รู้ตัวเองหรอว่าเกรทกำลังโดนมันหลอกใช้หลอกใช้พ่อไม่รู้อะไรเลยเกรดออกไปคุยกับแม่ข้างนอกก่อนคุยกับพ่อดีๆถ้าพ่อฆ่าคนทำชีวิตคนอื่นเขาพังอ่ะพ่อก็ต้องรับผิดชอบอยู่วะเกรดจะให้พ่อรับผิดชอบยังไงเออที่กูทำเนี่ยก็เพื่อให้บริษัทอยู่รอดทำจริงนะเพื่อให้มึงได้อยู่สุขสบายไงทำไมไม่สำนึกบุญคุณของกูพ่อไม่ได้แล้วล่ะสำนึกเหรอให้สำนึกในความชั่วของพ่อเหรอเรื่องนี้ดีมากเรื่องนี้ไม่สมบูรณ์ผมจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกหมายถึงว่าเกรทเกรทกลับมาเดี๋ยวนี้นะกลับมาขอโทษพ่อเดี๋ยวนี้นะเกรทมึงรู้กูหรือเปล่าเนี่ยเกรทหยุดเขาแค่ติดผู้ชายเกรทกลับไปขึ้นไปขอโทษพ่อเดี๋ยวนี้เลยนะแม่ก็เอาแต่สั่งอะแม่ไม่เคยถามผมเลยว่าผมอยากทำไหมแม่ไม่ได้สั่งแม่แค่บอกในสิ่งที่เกรทควรทำแม่แค่บอกในสิ่งที่เกรททำได้ดีที่สุดดีที่สุดกับใครอ่ะกับแม่เหรอกับพ่อกับบริษัทกับหน้าตาของครอบครัวกับผมล่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะดีที่สุดสำหรับตัวลูกอยู่ดีไงล่ะทำไมลูกไม่มองตรงนี้บ้างเอาแต่โกรธเอาแต่ไม่พอใจแล้วก็ทำตัวห่างเหินกับแม่กว่าแม่จะมาอยู่จนถึงจุดนี้ได้แม่ก็ต้องสู้เหมือนกันนะเออเขาสร้างถ้าแม่ไม่สู้แต่มันก็ไม่ดีจริงแม่ฆ่าคนอ่ะก็จะต้องอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆเป็นบ้านหลังเล็กของพ่อเกรทจะกลายเป็นลูกเมียน้อยแม่ทำถึงขนาดนี้แล้วอ่ะ
เกรททำไมไม่เข้าใจแม่บ้างแม่ทำเพื่อเกรทคนเดียวเลยนะแม่ขอร้องเกรทเชื่อแม่นะขึ้นไปขอโทษพ่อไปลูกไม่ชอบเลยอ่ะขึ้นไปขอโทษพ่อ5คนละช่างแต่เรารวยการพูดว่าแบบเกรทเกรททำเพื่อเกรททำเพื่อเกรททำเพื่อเธอเกรทไม่นะเกรทมาตู่เดี๋ยวนี้นะเกรทอย่าทุบแอตตันมาตีเกรทอย่าทำอย่างนี้ลูกอย่าเกรทป้าเหยียบตีนมาล่ะเกรทก็มาขนลูกโอ้ยขับรถตอนไม่มีสติใจเย็นรถสวยจริงแล้วแดดมันเป็นสีฟ้าได้ไงประเทศไทยงงย้อมสีได้ชนะเลิศมากไม่เอะเลยกูจะหยุดเต้นไหมไปขอโทษพ่อเดี๋ยวนี้นะแม่ระวังโดนยิงเป็นเกียร์ดิสเดียวเอาไม่ก่อนอ้าวไม่มีอะไรอีกเออมือเขายิงจบใจกันอยู่แล้วเออไม่ต้องขอบคุณลูกน้องแสบไม่มีรอปภแล้วตึกยิ่งใหญ่ขนาดนี้หนีไปไม่แม่จะไม่หนีไปไหนทั้งนั้นอ้าวแล้วก็โดนตายคนในแม็กซ์รอพออะตึกอะรอพอก็วิ่งนะเจอมือปืนเฮ้ยขึ้นลำแล้วอีกรอบก็ต้องตายตำรวจหรือว่าทำอะไรสักอย่างโดดนานมากนะอ้าวตายทั้งคู่มันจะเป็นละครไทยอ้าวไม่มีเรื่องเล่าต่อแล้วจบพิธีเกียรติตายช่วยทางงานทุกคนตัวเองแต่เกียรติโดนท้องไงยังกระแดวได้อยู่สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการออกซิเจนอย่างต่อเนื่องนี่คือระยะเวลาที่สมองสามารถทนต่อการขาดออกซิเจนได้เกิดอะไรขึ้นกับการรับรู้ของเราในช่วงเวลานี้ผลการวิจัยณตอนนี้สรุปได้ว่าในภาวะที่หัวใจหยุดเต้นสมองยังไม่หยุดทำงานในทันทีในช่วงเวลานี้คนไข้จะเห็นสิ่งต่างๆแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาบางคนกลับไปใช้ชีวิตในอดีตบางคนมีพลังเหนือธรรมชาติบางคนได้กลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดบางคนได้เริ่มใหม่กับคนที่เขารักเหตุการณ์ที่คนไข้เห็นในช่วงเวลานั้นคล้ายจริงแต่ไม่เหมือนจริงซะทีเดียวการมองเห็นอนาคตได้4นาทีอาจเกี่ยวข้องกับความจริงบางอย่างที่วิจัยนี้ยังหาคำตอบไม่ได้แต่ที่รู้ได้แน่ชัดคือในโลกความเป็นจริงสมองสามารถทนการขาดออกซิเจนได้แค่4นาทีเท่านั้นแป๊บนึงนะยายฮัลโหลเวนเอ้ยรับสายได้ทันทีมีอะไรน้องผู้ชายที่มาตามหามึงวันนั้นน่ะถูกเข็นเข้าห้องโออาร์นะมึงรู้ยังเหมือนจะทรมานด้วยอ่ะเห็นเลือดออกเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูรีบไปดูก่อนให้ทันมึงว่าไงนะโดนจะบ้างโดนจะบ้างการอยู่ที่แบบนี้ยายเดี๋ยวทันต้องไปก่อนนะครับทันป้ากินอยู่ไหนเนี่ยไปถึงว่าจังหวัดไหนต้องอยู่หน้าบ้านเรานครศรีโชคดีนะลูกคนละบ้านบ้านลูกสองวันบ้านใกล้ไม่ไกลที่เดิม Oh my god
างคิดว่าที่เขาเล่าว่า4นาทีนั้นคือ4นาทีที่น้องเกรซย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตที่ผ่านมาอีพีนี้เฉลยแล้วว่าทำไมถึงเห็นเวลาผิดพลาดทำไมถึงมีอาการแปลกๆจริงๆแล้วมันคือการที่เกรซคิดไปเองว่าได้ย้อนเวลากลับไปแก้ไขในสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตจริงๆมันอยู่ในหัวมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแสดงว่าก็ต้องโดนยิงตอนประมาณนั้นป่ะ11โมงมันถึงหยุดอยู่ตรงนั้น4นาทีตายไปแล้วนะตายไปแล้วบอกอะไรคนดูหน่อยเถอะไม่บอกก็จะวนปมไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าเราจะมาดูความรักความสดใสบ้างไม่ได้ไม่มีไม่อยากหวังกับซีรีส์เรื่องนี้หลายอีพีนี้เราได้อะไรมาอีพีนี้เรารู้ว่าครอบครัวเกรซทำร้ายผู้คนจริงเฉลยเรื่องความสัมพันธ์ของแนนกับคุณหมอฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเกรซกับคุณหมอคือเรื่องจริงก็คือรู้สึกกันจริงๆด้วยความแค้นด้วยอะไรก็เลยไม่ได้สวีทรักกันขนาดนั้นแล้วก็รู้ว่าพี่กรไม่ได้รู้สึกอะไรกับฟ้าใสและรู้ว่าต้นกล้าไม่ได้สดใสน่ารักแบบพี่เราเออไม่รู้รอดูต่อเดาอะไรไม่ได้เลยไม่รู้อะไรเลยไม่เดาละกันทุกคนจะคาดหวังอะไรจากช่องไม่มีไม่เดาแล้วปวดหัวดูเพลินๆแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราไปเดาทีเดียวตอนนี้พี่8เลยแล้วกันจบก็ฝากแชร์ด้วยนะฮะคลิปรีแอคชั่นนี้นะแล้วก็ฝาก Subscribe กันติดตามแพลตฟอร์มของ Oxygen Official ทุกแพลตฟอร์มของเรานะฮะมาคุยกันได้ใครทำอะไรดูซิงงไปหมดจะกลับมาใหม่กับคุณหมอ The Fat หมอทามใน EP ต่อไปนี่เราดูลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายบาย